สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ E-Corner Weekly News กลับมาพบกับพวกเรา2คนเนาะวีรศักดิ์วีระวงและก็สุริยงสอยอินไซด์มื้อนี้มาแบบสีสันเสื้อสดใสเจ้าเนาะเราก็ถือว่ากลับมาพบกับพวกเราจังซี่แน่นอนว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับ IT มาฝากกันเช่นเคยแม่นอืมเต็มอิ่มกันยังแน่นอนในอาทิตย์นี้แม่นละเริ่มจากอันไม่ใหม่ก่อนนี่แล้วแม่นแม่นบ่ตั้งอยู่ข้างหน้าเฮานี่โอ้สำหรับเดือนมิถุนาออกแล้วเนาะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถซักซื้อซักหาอ่านกันได้สำหรับวารสาร e-corner วารสารสำหรับคน IT label IT นั่นแหละก็คือว่าวางจำหน่ายแล้วออกซ่าก็บ่ทราบวันไหนเดือนเดียวเนาะเดือน นอกจากสามารถซื้อได้นอกถ้าว่าท่านไหนที่ติดตามอ่านอยู่และการแน่นอนพวกเขาก็ยังมีหลายๆเรื่องที่ว่าจะมาสนทนากันในมื้อนี้แต่ว่าก่อนจะไปเว้ากันนั่นก็ต้องไปเฉลยคำถามอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ถามกันไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ Search Engine ตัวใดที่โบแมนเชิร์ตเอนจินตัวใดที่โบแมนเนาะตัวใดแล้วโบแมนตัวสุดท้าย E3 E3 เนาะกับพันลาวเป็นเว็บพันลาวเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์กันเนาะสำหรับE1 แมน Google คือสิฮู้กันดีอันดับ1เนาะเว็บเชิร์ตอันดับ1กันเลย E2 แมน Bing Bing เนี่ยเป็นเชิร์ตเอนจินของทั้ง Microsoft เจ้าเนาะสำหรับข้อ3โบแมนโบแมนเนาะแล้วก็สำหรับผู้ที่ตอบถูกเนาะเข้าไปเบิ่งไลฟ์สื่อผู้โชคดีกันเลยนั่นก็คือรายสื่อผู้โชคดีประจำอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีน้ำลายๆทางเก้าฐานเจ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยเจ้าอีกอันนึงเนาะก่อนจะไปเข้าเรื่องเข้าราวของพวกเราแมนก็คือถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากเรียนสร้างเว็บไซต์โดยจุมล่าเจ้าเราประกาศกันมาหลายๆอาทิตย์ฮะเนาะตอนนี้เพิ่นก็มีการกำหนดมือออกมาแล้วเนาะโดยการสอนข้างนิดนี่แมนจะเปิดสอนในวันที่1เดือนสิงหาที่จะถึงนี้เจ้าที่1สิงหาแม่ละกันประมาณเดือนนึงเนาะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดว่าหลักสูตรนี้เป็นจังได๋จะจะมีข้อมูลให้แล้วก็ลงทะเบียนไว้ได้เลยเจ้าวันที่1เดือนสิงหาเริ่มเรียนแล้วก็ต่อไปนี่พวกเราไปเบิ่งไฮไลท์ของทางรายการกันก่อนว่าในอาทิตย์นี้พวกเรามีอย่างมานำเสนอกันเนี่ย Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิดีโอคอลและการสนทนาเป็นกลุ่ม AMD เกียมผลิต CPU สำหรับแท็บเล็ต Sony เปิดตัวแท็บเล็ต S1 และ S2Tomb Raider ภาคต้นกำเนิดมาฮู้จักกับโฮงหนัง4มิติแนะนำเว็บเบราว์เซอร์ที่น่าสนใจและ PC Lab พบกับเรื่องเคสหับส้มได้หลังโฆษณามาระยะทวีตของทางรายการ E-Corner Weekly News ทิศนี้ข่าวหลากหลายกันเลยข่าวหลากหลายกันเนาะเกี่ยวมาแล้วติเล็กมิวหลายข่าวไอ้นี่มีแต่ข่าวที่ท ับประกันแน่เลยว่าท่านผู้ชมต้องถึงใจกันอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเข้าเรื่องข่าวฮะแน่นอนเนาะพวกเรามาว่าเรื่องการแจกโชคแจกรางวัลกันเจ้าสำหรับอาทิตย์นี้รางวัลก็ยังคงเป็นเซ็นเคยแหละมี9ทานมี9ทานที่จะได้ครับแต่ว่าพิเศษพิเศษในอาทิตย์นี้เขาบ่ให้ตอบคำถามแล้วเขาให้แสดงคำคิดเห็นเขามาเอาแบบง่ายๆเลยเนาะบางคนนี่ตอบคำถามนี่ตอบบ่ถูกเจ้าตอบยังไงก็คือบ่ถูกก็คือแต่ว่าทานส่งเขามานี่ถือกันอย่างแน่นอนส่งว่าระยะในอาทิตย์นี้พวกเขาจะได้ให้ท่านผู้ชมจากทางบ้านนั้นส่งคำคิดเห็นเนาะเกี่ยวกับหรือว่าเป็นคำติชมกับทางรายการ E-Corner Weekly News นำแล้วก็วารสาร E-Corner วารสาร E-Corner พวกเขากันนำเนาะส่งเขามาได้อยากให้ปรับปรุงหยังเจ้าอยากติชมหยังอยากให้เพิ่มหยังแม่นส่งเข้ามาได้เลยเนาะทาง SMS ทั้ง3หมายเลขที่ว่าขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้เจ้าทุกเบอร์ที่ว่าส่งเข้ามาให้พวกเราจะเอามาสุ่มเลือกผู้โชคดีแรนดอมอัตโนมัติเนาะแม่นละสุ่มเอาเนาะสำหรับของรางวัลก็ยังคงเป็นบัตรเงินสดเนาะเจ้าจำนวนหารางวัลบัตรละแสนกีบจากห้าง BK Computer แล้วก็ยังมีวารสาร E-Corner อีก4ฉบับเจ้าเอาฉบับล่าสุดนี้ไปเลยแม่นแล้วเนาะฉบับเดือนมิถุนายนนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมยังสามารถประกอบคำเขียนผ่านทาง Facebook แล้วก็ Twitter ได้เนาะมันอาจจะเขียนได้ยาวกว่า SMS แม่นแล้วเนาะสมมุติอยากคอมเมนต์อย่างหลายๆเจ้าวันนี้เขามาเข้าเรื่องข่าวของพวกเขาข่าวเริ่มต้นมาจากประเทศก่อนข่าวเริ่มต้นเอาจากข่าวภายในประเทศก่อนซะเจ้าอันนี้ก็คือว่าเพิ่นมีการเปิดห้องวางแสดงสินค้าของ Dell อยู่แล้วเนี่ยของ Dell เนาะของ Dell มันทางการเลยเป็นซื้อยี่ห้อนี้เนาะหลายๆท่านคงจะคุ้นกันเลยกับยี่ห้อ Dell เจ้าก็คือที่ผ่านมาเนาะคือทั้ง
Datacom มันเพิ่นนําเข้าคอมเดลอยู่แล้วเจ้าแต่ว่าจะเป็นในสายขององค์กรธุรกิจแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นนําเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเลยก็คือว่าเครื่องห้างคอมพิวเตอร์นะเจ้าที่ว่าจะขายคอมพิวเตอร์ของเดลมันสามารถมาหับออกจากเพิ่นนี่ตัวแทนจําหน่ายไปขายได้เลยโดยจะมีการรับประกันอยู่ในบ้านเท่านี้เลยเราต้องเอาไปแปลงอยู่บ่อนอื่นอีกสินะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลแม่ละก็สามารถไปเบิ่งอยู่ที่ห้องวางแสดงของเพิ่นได้เจ้านะอยู่ที่ตึกอาคารสีหอมฮะอยู่ชั้น2หันขึ้นไปโลดมันจะมีสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ว่าเพิ่นหับมาจำหน่ายเป็นตัวแทนอยู่ลาวหอเจ้านะหลักๆก็จะเป็นพวกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมีปรินเตอร์อีกไหมเจ้ามีปรินเตอร์ของเดลบ่ค่อยคุ้นกันเนาะแล้วก็ยังมีเอียงเป็นโปรเจคเตอร์สายภาพเจ้าและพิเศษเนาะก็มีพวกแท็บเล็ตของเดลพร้อมแท็บเล็ตเลยกับโทรศัพท์มือถือสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook ก็ได้เจ้าอยู่ในเดลลาวเดลลาวเดลลาวนะอยู่ในหันจะมีรายละเอียดห้างค้าที่ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการนะทั้งสินค้าต่างๆเนาะก็สามารถไปเบิ่งได้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเปิดโตกันไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าสำหรับติเล็กมีข่าวของนี่เลยครับ Facebook เพิ่นได้เพิ่มระบบวิดีโอคอลเข้ามาเนาะเพื่อแข่งกันกับ Google Plus โอ้มีวิดีโอคอลแล้วแม่นแล้วซึ่งสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนี่ที่พวกเขาได้แนะนำกันไปกับ Google Plus เนาะที่เพิ่นมีเกี่ยวกับการสนทนาแบบเห็นหน้ากันเพิ่นได้หลายๆคนวิดีโอคอลแมน Google Plus แต่ว่า Facebook บ่มีบ่มีแต่ว่าทันควันเลยนะเพิ่นบอกว่าซั่นในอาทิตย์นี้ทั้ง Facebook เองก็ได้ประกาศเปิดตัวระบบ Facebook Video Callingเป็นระบบใหม่กันเลยที่เพิ่มเข้ามาอยู่ใน Facebook กันโดยพัฒนาร่วมกับทีมงาน Skype เนาะโอ้ Skype เป็นเจ้าของเจ้าของวิดีโอวิดีโอคอลสื่อดังอยู่แล้วสื่อดังกันเลยเนาะสำหรับท่านไหนที่อยากจะใส่ระบบวิดีโอคอลอยู่ใน Facebook ของท่านจะต้องได้โหลดปลั๊กอินเข้ามาเพิ่มเนาะต้องได้โหลดเพิ่มต้องได้โหลดเพิ่มกันก็สามารถสนทนากันแบบหน้าต่อหน้ากันเลยเนาะแบบ1ต่อ1กันนะโอ้แต่ว่าแสดงว่ายังเสียเปรียบให้ Google Plus อยู่เพราะว่า Google Plus สนทนาได้พร้อมกัน10คน10คนพุ่นนะแต่ทางของ Facebook ก็ได้มีการพัฒนาระบบแชทเข้ามานําแล้วปกติแชทได้เทื่อละทานเนาะแต่วันนี้มันแชทรวมกันได้แล้วเนาะระบบแชทแม่แชทเป็นกลุ่มกันได้แล้วเนาะถือว่ามีทั้งวิดีโอคอลมีทั้งแชทเป็นกลุ่มเพิ่มเข้ามาเนาะสำหรับท่านไหนที่ใช้ Facebook อยู่อยากลองใช้ก็สามารถทดลองได้เลยเจ้าวันนี้มาต่ออีกคราวนึงติเล็กมาว่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางด้าน10เช็ดหรือว่า10ประมวลผล10ประมวลผลกันอยู่ในแท็บเล็ตเจ้าเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาจะเห็นว่ามีหลายๆบริษัทเริ่มสนใจตลาดตัวนี้แม่และ1ในหั่นเนาะยักษ์ใหญ่ทางด้านเจ้าของผลิตภัณฑ์เรื่อง CPU เจ้าอย่างบริษัท AMD โอ้เพิ่นให้ความสนใจให้ความสนใจตลาดแท็บเล็ตแล้วเพิ่นก็เกี่ยมจากผลิตตัว CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลลงมาใส่ในแท็บเล็ตเจ้าและมีการโฆษณาอีกว่าเป็นการ์ดจอหรือว่าเป็นชิปประมวลผลของแท็บเล็ตที่ซัพพอร์ตหรือว่าที่ห้องหับ DirectX 11ตัวระเบียบของโลก DirectX 11พุ่นนะเออเห็ดมาแบบบ่ธรรมดากันเลยเนาะเนาะซึ่งในนี้ทาง AMD เพิ่นบอกว่าตัวหน่วยประมวลผลสำหรับแท็บเล็ตตัวใหม่นะเพิ่นจะใช้ชื่อว่า Hondo ว่าซั่นเด้กับ Samara โอ้มันเป็นอย่างกับทางญี่ปุ่นบ่เนาะแล้วก็เป็นอย่างกับทางทะเลทรายป่ะเนาะสาธารณะว่าใส่ออกมาแบบสื่อแบบนี้เช่นว่าในนี่นี่เพิ่นบอกว่าความสามารถลักๆก็คือห้องหับระบบ DirectX 11และนอกนั้นนะยังจะมีมาพร้อมกับชิปกราฟิกเจ้าในตระกูล Radeon HD โอ้6250ซึ่งเพิ่นจะลดความไวจากในคอมพิวเตอร์เจ้าลงเหลือเพียงแต่276เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าประสิทธิภาพในการประมวลผลอยู่ในแท็บเล็ตเรื่องกราฟิกนะคิดว่าความไวสำนี่นี่ก็เกินพอแล้วเกินพอแล้วว่าซั่นนี่แล้วนอกนั้นเนาะส่วนว่าการประมวลผลอื่นเพิ่นก็จะมีการลดลงจากคอมพิวเตอร์เจ้าเพื่อเฮ็ดให้มันประหยัดพลังงานในนี้เพิ่นบอกว่ารหัสตัวในปี2012นี่เพิ่นจะส่งตัวรหัส Hondo ออกมาก่อนตัว Hondo นี่ออกมาก่อนในปี2012นี่ใช้พลังงานเพียงแต่ 4.5 วัตต์ว่าซั่นนี่ก็ถือว่าน้อยเนาะน้อยน้อยและในปี2013จึงซีเมนต์ซามาร่าโอ้2013พุ่นน่ะแผนการระยะยาวเลยถ้ากันโดนได้นึงก็หาติดตามเบิ่งเนาะเจ้าของตลาดเรื่องทั้งเป็น CPU แล้วก็ทั้งการ์ดจอกราฟิกการ์ดเนาะลงมาลิดในตลาดแท็บเล็ตเจ้าอาจจะอยากแข่งกับ Nvidia เพราะ Nvidia มาก่อนแล้วมาได้โดดแล้วเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงนำมาฝากกันเจ้าสำหรับติเล็กมีข่าวเกี่ยวกับ Sony เกี่ยมเปิดตัวแท็บเล็ต
ล้มแข่งขันในตลาดต่อเลยต่อเรื่องแท็บเล็ตแม่นแล้ว Sony เนาะบ่แม่น Sony Ericsson ไหนคนละอันเนาะคนละอันเนาะเพราะว่าคัน Sony จะแม่นบริษัทแม่หรือแม่นอยู่ญี่ปุ่นเลยเจ้าแม่นเพราะว่าคันเป็นผลิตภัณฑ์ในนาม Sony นี่มันมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นคันเป็น Sony Ericsson นี่จะเป็นแบบว่าเพิ่นมีการห่วงธุรกิจกับบริษัท Ericsson อยู่ในยุโรปเจ้าแม่นนะจะเป็นคนละบริษัทกันคนแยกกันเลยเนาะฉะนั้นของ Sony ของญี่ปุ่นกันเลยที่เพิ่นเกี่ยมจะเปิดโต๊ะแท็บเล็ตที่เพิ่นบอกว่าเทอร์นี่บ่ธรรมดากันอย่างแน่นอนเพราะว่าแท็บเล็ตของเพิ่นนี่เฮ็ดได้สวยงามแล้วก็แปลกตากันนําเนาะโดยเกี่ยมเปิดโต๊ะ2รุ่นพร้อมกัน2รุ่นเลยแม่นเนาะกับรุ่น Sony S1 แล้วก็รุ่น Sony S2เปิดตัวพร้อมกันเลยใน2รุ่นนี้เนาะสำหรับ S1 นั่นเป็นรุ่นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอที่10นิ้วเนาะส่วนรายละเอียดนั่นแม่นยังบ่ทันมีการเปิดเผยเทื่อบ่ฮู้ว่าทางไหนสิเป็นจังได๋แม่นแล้วเนาะรุ่น S1 ส่วน S2 นั่นมาแบบแปลกๆน้อยนึงเนาะโดยเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วเนาะมาแบบเป็นคู่หมายความมี2หน้าจอจอละ 5.5 นิ้วโอ้โหเปิดออกมามันก็สิเป็น10นิ้วซ้ำกันตัวเนาะแม่นเนาะเป็น11นิ้วเลย 5.5 เนาะแปลกๆเนาะฟังแล้วแปลกๆมันอาจจะเห็นให้น้อยหรอมันถือง่ายเจ้าเนาะอย่างประมาณนั้นทั้ง2นั้นยังบ่ทันทั้ง2รุ่นนะเพิ่นยังบ่ทันได้ประกาศรายละเอียดพอเท่าใดเพิ่นมีได้บอกว่าเกี่ยมที่จะเปิดตัวกันแล้วเนาะเนาะสำหรับเมื่อวางจำหน่ายนะแมนทั้ง Sony เพิ่นก็คิดว่าอาจจะเป็นท้ายปีนี้เนาะอย่างแน่นอนเพิ่นบอกว่าซั่นระบบปฏิบัติการก็ยังบ่ฮู้เนาะแต่ว่าเดาไว้นี่คือสิแม่น Android ล่ะคิดว่าต้องแม่นล่ะคิดว่าจะแม่น Android เนาะอันนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องแท็บเล็ตเจ้าบัดนี้มาต่ออีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าสลดใจในวงการ IT เจ้ามาซะก็คือว่าอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการมีการสูญเสียโอ้มีการสูญเสียชีวิตเจ้าเกิดขึ้นเนาะคือผู้ที่เสียชีวิตนี่ชื่อว่าโรเบิร์ตมอริสนะถึงว่าเพิ่นเป็นบุคคลนึงที่สำคัญอยู่ในวงการ IT ของโลกเจ้าก็คือเพิ่นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนายูนิคตั้งแต่ตอนสมัยต้นๆพุ่นแหละตั้งแต่ยุคปี1960ปลายพุ่นแหละเจ้าที่ว่าเพิ่นมีการพัฒนายูนิคกันฮะเจ้าแต่สมัยเคยได้ยินเสื้อห้องทดลองเบลป่ะเบลแล็บสิสมัยเด็กกิ๊กกี้หัวหน้ากิ๊กกี้สุดๆเลยเป็นหนึ่งในทีมงานหันแล้วก็ผู้นี่นะคือโรเบิร์ตมอริสนี่เจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นว่าเป็นนักเข่ารหัสนักเข่ารหัสนักเข่ารหัสแล้วเพิ่นบ่เนาะแล้วเพิ่นพัฒนาตัวระบบเข่ารหัสนี่แหละอยู่ในยูนิคเจ้าซื้อว่าเป็นส่วนสำคัญที่ว่าเฮาได้ใช้มาในปัจจุบันนี้เลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปด้วยวัย78ปีย้อนว่าอาการภาวะสมองเสื่อมว่าซั่นโอ้เป็นคนที่อาจจะใช้สมองหลายแม่นแน่เนาะเรื่องของยูนิคนี่พวกเขาก็ยังขึ้นนับยังบ่ทันอยู่ล่ะเนาะก็คือระบบยูนิคนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบปฏิบัติการที่เฮาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นพวก Linuxหรือว่า Mac OS เจ้าจริงๆก็มันมาจากยูนิคหรือว่า Android จริงสิแม่นมันก็โตมาจากยูนิคกันเบิดมาพร้อมกันเบิดเลยเนาะนี่ก็คือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญคนหนึ่งไปเจ้าและมาต่อกันเรื่องข่าวบันเทิงซะแม่นจากเรื่องเศร้าๆฟังข่าวสบายๆกันในวันนี้เนาะวันนี้มาต่อกันเรื่องเกมก่อนเช่นเคยเนาะเกมแล้วจึงไปต่อหนังของตีเล็กแม่นเนาะแต่วันนี้หนังยังมาแปลกไอ้นี่โอ้อยากเว้าก่อนเลยนี่อยากเว้าเรื่องหนังก่อนเลยก่อนแต่ว่าเอาเกมก่อนน้อยนึงเอาเกมก่อนน้อยนึงอันนี้ทูมไรเดอร์นี่ฮู้จักบ่แน่นอนเนาะเพิ่นน่าจะเป็นสาวห้าวลาครอบซึ่งลาครอบกันซึ่งว่าเป็นหนังมาตั้ง3ภาคเลยหลายภาคแล้วเนาะไปสร้างหนังเนาะแต่ว่าเกมนี่ดังกว่านั้นอีกเพราะเป็นเกมมาหลายภาคแล้วโอ้แต่ว่ามาภาคนี้ออกมาอีกภาคใหม่อีกแล้วภาคใหม่กันอีกแล้วภาคใหม่อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ทางทีมผู้สร้างเพิ่นขอเปลี่ยนแนวเจ้าจากที่ว่าคันเป็นว่าเรื่องทูมไรเดอร์หรือว่านางเอกลาครอบนี่นะเจ้า1นี่ต้องเก่งแม่นแบบว่าแอคชั่นนี่บ่ให้เว้าเลยเก่งแบบว่าไผมาสู้ก็บ่ได้เจ้าสู้ปีศาจอย่างได้หมดอย่างประมาณนี้แต่ว่ามาครั้งนี้เพิ่นขอย้อนอดีตไปเราจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นทูมไรเดอร์นะโอ้ไปตั้งแต่สมัยบ่ทันเก่งเนาะลาลาครอบยังบ่ทันเก่งแม่นละวันนี้คุณลินนี่ก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบว่าต้องเอาตัวรอดในภาคนี้เพิ่นใส่ชื่อว่าทูมไรเดอร์ดีบัตเจ้าเนาะก็คือว่าเริ่มต้นก็คือว่าเพิ่นเล่าเรื่องเกี่ยวกับลาลาครอบนั่นแหละที่ว่าพ่อแม่เป็นนักบูฮานคดีเจ้าเพิ่นก็เลยมาสืบเสื้อสายจากพ่อแม่แล้วไปสืบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวัตถุบูฮานแหล่งสถานที่เก่าๆไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเหือล่มเจ้าเนาะก็เลยไปติดอยู่เกาะห้างแห่งหนึ่งจึงได้ไปพบพ่อกับความอันตรายต่างๆจนเฮ็ดให้เรากลายมาเป็นลาลาครอบที่ว่าเก่งๆในเกมภาคที่ผ่านมาเจ้านะตัวนี้จะไปลองเห็นว่าเป็นอย่างเราจึงเก่งได้แม่นก่อนจะเก่งติดตามกันได้หรือว่าต้องติดตามลิ้นกันเบิ่ง
ปีหน้าจะแน่นอนเนาะปีหน้าจริงๆอาจจะลืมเลยป่ะก็ต้องได้ทากันต้องได้ทากันดูหน่อยแต่ว่าเบิ่งจากรูปแบบการลื่นแล้วก็มีความน่าสนใจหลายก็ยังคงสไตล์ที่มันเรียกว่าเป็นที่แบบที่ผ่านมาเนาะอยู่ในเกมของทูมไรเดอร์นั่นแหละก็มีจุดเด่นต่างๆครับวันนี้มาตอนหนังซะอย่าฟังแฮงละคราวนี้หลายๆท่านบอกว่าปัจจุบันนี้สามมิติมาแห้งกันยังหลงไหลสามมิติรูปเงาแต่ละเรื่องต้องเป็นสามมิติการ์ตูนก็ต้องเป็นสามมิติแต่ว่าเนาะในปัจจุบันนี้พันมีโฮงรูปเงาแบบสี่มิติสี่มิติสี่มิติมันเป็นยังไงล่ะสี่มิติเพื่อนว่าโฮงรูปเงาแบบ 4DX โอ้ 4DX นั่นแหละเนาะโดยมีความหมายคือเป็นโฮงรูปเงาที่แสดงภาพแบบสามมิติและเพิ่มประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับรูปเงาเข้ามาแบบไหนแปลว่ามันสี่มิติปกติมันกระสายหุ้มเงาสามมิติเข้ามาเติมแต่ว่าที่เพิ่นเพิ่มเข้ามานั่นก็คือระบบต่างที่มันสามารถหนิงติ่งตามภาพโอ้ก็คือสมมติขี้เหือที่มันจะบ่หนิงแม่แล้วเนาะถ้าขี้เหือมันก็สิเงียงไปนําเนาะเออแล้วก็มีเพิ่นนั่นน่ะเป็นระบบปล่อยควันปล่อยควันนี่ปล่อยละอองน้ําเออปล่อยลมปล่อยกลิ่นเนาะยังมีปล่อยฟองสบู่อีกปล่อยได้หลายแนวถ้าสมมติมีสากลมพัดมาเขาก็จะรู้สึกเย็นเนาะมันก็จะมีปล่อยลมมาถ้าสากฝนตกมันก็จะเป็นละอองน้ำมาให้เขาถือให้เขารู้สึกเปียกแล้วคันฝนตกแห้งเขาก็จะเปียกแห้งมาประมาณนั้นจิ้มไว้ใส่เสื้อกันฝนไว้เบื้องหลังเพราะว่าแม่แล้วเนาะสำหรับโฮงฮุ่งเงาซีรีส์นี้กำลังได้รับความนิยมกันอย่างหลวงหลายในประเทศเกาหลีใต้กันเลยเนาะส่วนอยู่ประเทศใกล้เคียงเขาก็เริ่มจะมีการทดลองเปิดให้บริการกันแล้วในระบบ CD กันเนาะระบบ CDX นี่แหละเนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่ซีดียังโดดแม่นเนาะโดยค่าเข้าชมนี่เพิ่นคาดว่าเนาะก็จะอยู่ประมาณคูณ2ของ 3D กันทบครึ่งทบครึ่งหรือว่าครึ่งนึงของ 3D กันเนาะเพิ่นบอกว่าเป็นการให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แปลกใหม่ย่างหลวงหลายได้แปลกใหม่ย่างหลวงหลายย่างหลวงหลายแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่นมีคำเตือนนะแม่นเนาะก่อนที่เข้าไปเบิ่งหนังกันแบบ4มิตินี่มีคำเตือนตัวนี้มีคำเตือนกันตื้อหน่อยนึงเนาะบ่แม่นว่าคําเตือนนะบ่แม่นว่าเพิ่นบอกว่าจังได๋บ่แม่นเนาะแบบตกใจหลายเกินไปเพราะฮู้เงาผีบ่เกี่ยวเนาะเพิ่นบอกว่าเบิ่งฮู้เงา3มิติแล้วบ่แบบ 3D นี่ก็คือต่างมันสามารถโยกได้ถ้าไหนที่กินข้าวอิ่มๆเนาะก็ระมัดระวังสภาวะอาหารไหลย้อนกลับเนาะอันทําอิดอันตรายมันออกทางเก่าสิเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าต่างมันสิเด้งได้เด้โซสากขี้เหือมันก็สิเด้งไปน้ําเหือกินอิ่มหลายบ่ดีก็ระวังเนาะมีอย่างอีกมียังมีเรื่องนี้เลยสำหรับท่านไหนที่เพิ่นบอกว่าแต่งหน้าไปน้ำสุภาพสตรีนี่ก็ต้องได้เพิ่มหน้าหน่อยน้ำปอนมีละอองน้ำมีน้ำเหมือนของม้ากันอีกเนาะสีเซนาเครื่องสำอางย่อยบอกแม่แล้วเนาะหรือว่าเป็นแบบถือของกินถือขนมเข้าไปสิต้องได้อัพดีๆใช่ไหมเฮียแม่เขาไปวางไว้บ่ได้เนาะสมมติวางไว้ข้างๆสิเนาะเป็นป๊อปคอร์นบ่ดีหรือว่าเป็นเครื่องดื่มสิตังหนิงกับป๊อปคอร์นสะกันก็จะเป็นของกันไปเนาะแต่อีตนคนเมียนห้องหนังเจ้าเราได้ติดตามกันเนาะสำหรับบ้านเฮานี่คงคิดว่ายังคือสิอีกดนกันอยู่เพราะว่า 3D กับบ่ทันมาเนาะต้องเอา 3D ให้มันได้ก่อนจริงๆ 3D มันได้ก่อนแล้ว CD จึงพัฒนามันจาก 3D อีกนึงอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการหนังแปลกๆมาเป็นเทคโนโลยีใหม่เจ้าเนาะนะแต่ว่าตอนนี้ระยะฮามิดกับหมดเวลาลงเราจะไงจึงมาสืบต่อระยะต่อไปกลับเข้ามาเรื่องที่2ของทางรายการเจ้าเอามาสืบต่อกันเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมแม่นเนาะวันนี้พวกเรามีโปรแกรมดีๆมาแนะนำกันหลายโปรแกรมเลยวันนี้โอ้มาแบบเป็นสุดเลยเจ้าเนาะเป็นแฮกใหญ่กันเลยแม่นละอาทิตย์แล้วนี่เขาว่าเรื่องพิกเซลตายเจ้าเดนพิกเซลกันได้แล้วท่านคงจะไปเบิ่งจอคอมแล้วเหลือใจกันเหลือใจกันไปว่าเนาะว่าเฮ้ยเราหลังจากเบิ่งแล้วไปค้นหาเดนพิกเซลอ่ะแม่นเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้นี่พวกเรามีเรื่องเกี่ยวกับคนที่มักลิ้นอินเทอร์เน็ตอยากบอกว่าปัจจุบันนี้อยากขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เนาะแต่ว่าพอมาปั๊บนี่เพิ่นตั้งกันอินเทอร์เน็ตคือมันออโต้เลยแต่ว่าก่อนจะไปเว้าหั่นพวกเรามาทวนเล็กๆน้อยๆเจ้าเนาะเกี่ยวกับเรื่องการประกอบส่วนกับทางรายการเจ้าเนาะSMS เนาะอาทิตย์นี้พวกเราบ่มีคำถามแมนบางคนสิไปหาคำตอบมาบ่มีให้ตอบเนาะเจ้าต้องส่งเป็นความคิดความเห็นคำคิดเห็นหรือว่าประกอบส่วนคำติชมทางรายการ Econer Weekly News พร้อมทางวารสาร Econer ของพวกเรากันแล้วก็ส่งเข้ามาเนาะหรือว่าไอ้ติเล็กนาฮักโคตรบอกเจ้าเนาะก็ลดความนั้นลงแน่บอกจริงก็ส่งเข้ามาได้ว่าไอ้มีเนาะคือมีแพนด้าเลยก็ส่งเข้ามาได้อย่างส่งกันเข้ามาได้เนาะขอขอบใจกันหลายๆที่จะส่งกันเข้ามาเพราะว่าพวกเขาก็จะเอาข้อความดังกล่าวนั้นมาสวมเลือกผู้โชคดีประจำอาทิตย์กันและยังบุคคลไหนความเห็นที่ประกอบเข้ามาหั่น
มันจะเป็นผลดีต่อรายการพวกเขาจะนำไปปรับปรุงพวกเขาจะพยายามให้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกสองทางหนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่ลินนะ Facebook และ Twitter ก็สามารถมาได้เช่นกันวันนี้ก็มาว่าเรื่องสิ่งที่เขาจะว่ากันก็คือเขาจะมาแนะนำโปรแกรมเอาไว้ลินอินเทอร์เน็ตเจ้ามันก็มีหลากหลายโปรแกรมมีหลายนะที่พวกเขาคุ้นๆกันเนาะว่าจะเป็นทั้งIE เนาะ Internet Explorer ยังมี Firefox หมาไฟแล้วก็ยังมีอย่าง Google Chrome เนาะ Google Chrome เจ้าแล้วก็ยังมี Opera ซึ่งว่าแต่ละตัวหั่นมันก็มีจุดเด่นจุดดีต่างกันเจ้าเนาะอย่างสิเอาเริ่มจากเป็นตัวที่คงจะฮู้จักกันหลายเนาะคือ Internet Explorer ก็คือจุดดีนี่แถมเลยเนาะนี้จะบอกว่าคือว่าลง Windows ปุ๊บมาปั๊บเลยเนาะได้เลยเนาะบล็อกได้สบายต้องอัปเดตเนาะอัปเดต Windows มันก็จะมาเองเลยเนาะแม่นละซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทั้งตัว IE เวอร์ชันใหม่นะเราเป็นการมีการปรับปรุงความไวขึ้นมาหลายๆด้านแต่แน่นอนเราเทียบไซความไวนี่อาจจะสู้ Firefox กับOpera ก็ได้หรือว่า Chrome ก็ได้จริงแต่ว่าเพิ่นก็มีความสามารถแบบว่าจุดเด่นๆที่เห็นได้อยู่ใน Internet Explorer ตรงใหม่นะก็คือว่ามันมีระบบกวดสอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะมันจะมีให้ลงแอดออนลงโปรแกรมเพิ่มเจ้าลงได้สินะฉะนั้นบางเทื่อเขาลงไปแล้วแอดออนบางตัวมันไปเห็นโปรแกรมเขาซ่าแมนแต่ตัวอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นี่เพิ่นมีระบบกดสอบได้ว่าโปรแกรมเขานะมันซ่าอยู่วันไหนโอ้มันซ่าอยู่ตัวไหนจุดพิเศษของ IE เห็นบ่ดิแมนละเขาหัวมันซ่าอยู่ไหนเขาไปเอาตัวนั้นออกเจ้าจริงอันนี้คือจุดพิเศษของเพิ่นเป็นข้อดีกันเลยเนาะแล้ววันนี้มาต่อกันอีกตัวนึงเนาะเจ้าตัวนี้นี่คงจะได้รับความนิยมสูงแล้วก็มีคนใช้หลายเพราะว่าเป็นแบบเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มันบอกว่ามีครบหลากหลายแล้วก็สวยงามกันแน่ที่สำคัญมันสวยงามเนาะFirefox เป็นไหม Firefox โตมาในมาในไฟมาในไฟ นอกก็คือว่า Firefox นี่มีจุดเด่นก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับมีแอดออนไลน์เจ้าหลายรูปแบบให้เลือกใช้กันเลยกันผู้บางท่านนี่มันบอกว่าโอ้ครึ่งนึงของหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์นะเป็นแอดออนกันละเต็มเต็มเมื่อไรแอดออนจนสิบ่เห็นแล้วอันหน้าพี่เห็นเป็นจังไหนยืนเทิงพนังกับแมนนอกเป็นชิเป็นแทบเครื่องมือเครื่องมือเต็มเลยเว็บไซต์นั่นเว็บไซต์นี่ที่มันแอดเข้ามาเห็นพิเศษกันนั่นแหละกับจุดเด่นแน่นอนก็คือเป็นโอเพนซอร์สอีกเจ้าเราสามารถโหลดมาใช้ได้ละรวมทั้งตัวอื่นทั้งหลายคล้ายๆกันเจ้าและกับ Firefox นี่มีจุดเด่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคมไวคมไวในการนำไส้แต่กันยังมีเรื่องแอดออนทีห้องหับหลายรูปแบบเราบอกว่าซิลิน Twitter ลิน Facebook หรือว่ารวมทั้งผู้ที่เป็นแบบเฮดเวียเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอดมินเป็นอย่างก็มีเครื่องมือให้ไส้อีกแมนนะมีหลายแบบเลยถือว่าโอ้เป็นเบราว์เซอร์ที่ว่ามีความสามารถสูงตัวหนึ่งและปัจจุบันนี้ล่าสุดเพิ่นก็ออกเวอร์ชัน5ได้ทั้งที่เขาว่าไปแมนแล้วคิดแล้วนี่แต่ว่าท้ายปีเพิ่นบอกว่าเกมจะออกเวอร์ชันที่ล่าสุดของเพิ่นเนาะ7แมนเนาะคัน6บ่ทันได้ออกสิออก7ออก7ก่อนโอ้ถือว่าก็ติดตามกันอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้ที่อยากนำไส้นอกจาก IE นอกจาก IE มี Firefox Firefox จะบอกว่าหลากหลายเนาะความสามารถหลากหลายที่สำคัญจุดเด่นกันเลยแมนละแล้ววันนี้มาต่ออีกตัวนึงเอาโอเปร่าก่อนโอเปร่าเนาะโอเปร่านี่ก็เป็นอีกเบราว์เซอร์ตัวนึงที่ว่ามีชื่อเสียงมาดลเจ้าคันไผ่ไส้พวกโทรศัพท์ซิมเบียนนี่คือจะฮู้จักโอเปร่ามินิดีแมนโอเปร่ามินิเป็นโปรแกรมที่ใช้ไว้ลินอินเทอร์เน็ตอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ใน PC ในโน้ตบุ๊กสิก็จะเป็นโอเปร่าเจ้าโดยจุดเด่นของโอเปร่าลักๆเลยมันจะมีความสามารถตัวนึงดีเลยคือในเรื่องการโหลดรูปภาพมาแสดงผลอยู่ในหน้าเว็บนี่นะโอ้ปกติเวลาเขาเข้าเว็บแบบหูมันหลายๆใช่เนาะคันเน็ตซ่าใช่มันจะซ่ามันจะซ่าแต่ว่าโตโอเปร่านี่เพิ่นจะมีระบบแบบว่าประมวลผลรูปเจ้าคล้ายๆกับว่าสมมุติรูปนี่มันมีความละเอียดโทนี่พิกเซลเจ้าขนาดมันโทนี่เมกระบบของโอเปร่านี่เพิ่นจะมีระบบแบบว่าประมวลแบบว่าโหลดรูปตัวนี้ขึ้นมาเต็มบทเต็มขนาดโอ้แต่การแสดงผลรูปนี่เกือบบ่ต่างกับขนาดแท้เป็นไปได้นะหมายความว่าเขาโหลดเบากว่าในขณะที่ประสิทธิภาพในการแสดงคนยังเกือบทอเก่าโอ้ให้เลยโหลดหน้าเว็บนี่มันจะไวขึ้นท่านใดที่มักเข้าเว็บไซต์ที่มีรูปภาพหลายๆเนาะโอเปร่านี่ก็จะเหมาะสมนะแมนเพราะเขาไปรูปสวยงามแบบนี้เนาะเขาจะโหลดได้ไวกันแล้วก็ยังมีคืออยู่ในมือถือเจ้ามือถือสิโทรศัพท์ไผ่ที่ว่าลงโอเปร่าได้แต่ว่าอ่านราวบ่ได้แมนอยู่ในโอเปร่าของมือถือนะเพิ่นจะมีระบบให้มันประมวลผลหน้าเว็บเป็นรูปเจ้าหมายความว่าปกติเวลาเขาโหลดหน้าเว็บขึ้นมานี่มันจะแสดงฟอนต์ท่านว่าอยู่หน่วยเครื่องเขาบ่มีฟอนต์มันก็จะอ่านเป็นสี่เหลี่ยมบ่เป็นตัวเป็นสี่เหลี่ยมภาษาแต่ว่าอันนี้เพิ่นจะมีระบบกันเนาะระบบพิเศษเนาะของมือถือนะเจ้าเพิ่นจะส่งในเซิร์ฟเวอร์นะจะเอาหน้าเว็บนะไปประมวลผลเป็นรูปภาพ
แล้วจึงส่งมาแสดงผลอยู่มือถือเขาเฮ้ยเขาเห็นเป็นหูเห็นเป็นตัวลาวได้เป็นตัวลาวได้อันนี้ก็มีความสามารถพิเศษอีกของโอเปร่ากันแล้วจะไว้กันอีกเนาะเวลาเป็นโหลดมาเป็นหูแล้ววันนี้เอาตัวสุดท้ายเจ้าอีกตัวนึงหลายๆท่านก็คือจะบ่คุ้นกันบันไดแต่ว่าหลายๆท่านคือสิคุ้นกันหลายเนาะตกลงว่าคุ้นหรือบ่คุ้นเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แบบเขาบ่ค่อยได้ใส่กันที่บอกหาก็ออกเองหาก็ออกกันเองบ่คือตัวอื่นมันมีมาหลายปีแล้วแมนแต่ว่าตัวนี้เนาะหาก็ออกน้ำหลังมูแต่ว่าตัวเลขเวอร์ชันนี่ลายก็มูแล้วพัฒนาไว้เลยไว้อีหลีเนาะเป็นตั้งใจเลยคือสำหรับ Google Chrome เนาะ Google Chrome ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเบราว์เซอร์อีกตัวนึงที่ว่ากำลังมาแฮงเจ้ามาน้ำหลังมูแต่ว่ามาแฮงหลายโดยจุดเด่นประสิทธิภาพในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องโคมไวเจ้าเปิดขึ้นมานี่เปิดนี่คือว่าติดปั๊บเลยนะคือว่าไวเนาะไวกว่าแกบอื่นเนาะไวกว่าปกติกันอีกไวจนตกใจไวจนตกใจไอ้เน็ตเขาไวไปน้ำพึ่งหน่อยเนาะซึ่งว่าความสามารถของ Google Chrome ลักๆเลยก็จะคล้ายกับ Firefox เจ้าก็จะมีเน้นเรื่องความไวหรือกับเรื่องแอดออนเสริมแอดออนเสริมเนาะอย่างเงี้ยต่างๆเสริมมันพอมันเป็นเรื่องแปลกติเล็กเจ้าเพราะว่า Google Chrome นี่เป็นพัฒนาโดย Google โดยแต่ว่าก่อนหน้านี้นะผู้สนับสนุนหลักที่ว่าให้ทุนในการพัฒนา Firefox นะก็เป็น Google นี่แหละโอ้แสดงว่าผลิตมาจากกกเข้าประมาณใช่เนาะใช่มันก็เลยอาจจะโมเมนต์เรื่องแปลกที่มันอาจจะมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ก็คือทั้ง4 browser เจ้าที่พวกเรานำมาแนะนำกันก็เลือกใช้กันได้เนาะเลือกใช้กันได้ถ้าว่าผู้ใดบ่อยากโหลดแมนอยู่แผ่น DVD ของวารสาร e-corner เพิ่นแถมไปนำเจ้าเนาะคือตัวบทความตัวที่เขาว่ากัน4ตัวนี้ก็แมนสามารถอ่านรายละเอียดเติมได้เนาะอยู่ที่วารสาร e-corner ฉบับเดือนพฤษภาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกประตูออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตเจ้าเนาะในหันในแผ่นเพิ่นแถมโปรแกรมเอาไปลงใช้ได้เลยแม่นเนาะก็สามารถติดตามได้เนาะถ้าว่าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ก็ระยะที่2เกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมของพวกเขาก็จบลงแม่นระยะหน้าไปติดตามของระยะ PC Lab กันตอนนี้พักสมโฆษณาก่อนเจ้าเข้ามาไล่อันที่3 PC Lab PC Lab แตกต่างกันเลยเนาะเขาส่วนชิปเห็นพวกเขายอดแล้วรีได้เลยนี่แต่ละเทือดิมันพวกเขามาแนะนำเหมือนดิจิซิงน้อยๆกันแต่วันนี้เป็นใหญ่เลยเนาะส่วนสำคัญมันบอกว่าซันเนาะแม่นละต้องมีอันนี้คันซันคอมพิวเตอร์ก็คือสิได้เปื่อยๆอยู่แมนอันนี้มื้อนี้เฮาจะมาว่าเรื่องเกี่ยวกับเคสคอมพิวเตอร์เจ้าแต่ว่าก่อนจะไปเอาหันขอทวนอีกบาทนึงซะทวนอีกละเพราะว่าเรื่องสุดท้ายแล้วต้องได้ทวนอีกย่ามันอีกทีนึงเนาะสำหรับอาทิตย์นี้พวกเฮาบ่มีคำถามเจ้าแมนบ่ต้องสงสัยแมนแล้วครับคิดบ่ทันพวกเฮาคือว่าให้ประกอบคำคิดคำเห็นกันเจ้าเนาะส่งเข้ามาได้อยากให้รายการเฮาปรับปรุงหยังเพิ่มเติมหยังขาดสีสันหยังไปจังซี่ก็สามารถส่งมาได้พวกเขาก็จะมีของรางวัลมาแจกเซ็นเคยนะจะมาติดกันแม่ละและก็เซ็นเคยทาง Facebook และ Twitter ก็สามารถคำเห็นเข้ามาได้อันนั้นเฮงพิมพ์ได้ยาวเลยแม่แล้วแต่ว่าตอนนี้เฮามาเรื่องเกี่ยวกับเหือนเหือนเหือนของคอมพิวเตอร์เหือนของโอ้เนาะตกใจเว้ยนึกว่าไอ้รายการ IT ไปเกี่ยวกับเหือนเนาะเหือนของคอมพิวเตอร์เหือนของคอมพิวเตอร์พวกเราเอิ้นกันย่อๆเป็นภาษาอังกฤษว่าเคสเคสเนาะอันนี้เอิ้นว่าเคสเนาะมันเป็น CPU เนาะเคสเนาะมันเป็น CPU นี่ CPU หั่นเฮาแนะนำไปแล้วอันนี้เนาะอยู่ข้างในพุ่นเจ้าแต่ว่าอันนี้คือเคสของคอมพิวเตอร์ก็คือว่าโตเหือนโตถังของมันโตเหือนใช่ตัวนี้แหละคันโมมีอันนี้ก็อุปกรณ์ที่เขาแนะนำมาแต่ละหิตนะจะได้วางใหญ่อยู่ตามพื้นแล้วก็ตอสายแล้วก็ตอสายมายังล้างกันกูถึกนึงน้องกันไปสำหรับมาตรฐานของเคสมาว่ามาตรฐานเคสก่อนเจ้าเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเอเคสนี่นะเจ้าหมายว่าเขาซื้อเมนบอร์ดจากบริษัทนึงซื้อ CPU อีกบริษัทนึงเจ้าซื้อแรมบริษัทนึงเคสบริษัทนึงเจ้าแต่เป็นอย่างมันคือมาประกอบซ้ำกันได้แมนเนาะฉะนั้นก็คือการที่มันสามารถมาประกอบน้ำกันได้ทั้งทีเป็นคนละบริษัทเจ้าแสดงว่ามันต้องมีมาตรฐานกลางโอ้เนาะต้องมีมาตรฐานเป็นกลางและเคสนี่เขาจะเอิ้นว่าเป็นมาตรฐานแบบ ATXเมนบอร์ดเท่ากันเมนบอร์ดก็จะเป็นแบบ ATX เจ้าเนาะซึ่งว่ามาตรฐานแบบ ATX ที่เขาจะว่ากันในมื้อนี้นี่ก็จะมีหลักๆอยู่3ขนาด3ขนาดเริ่มจากเป็นขนาดน้อยขนาดน้อยเนาะขนาดน้อยแบบนี้เนาะขนาดถือว่าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปที่ว่าเฮาเขาเห็นไส้ตามของเล่าของการอยู่เฮือนอยู่บ้านอยู่เฮือนกันทั่วๆไปก็จะเห็นหลายแบบนี้เนาะเครื่องบ่หลายเองสิใส่ฮาร์ดดิสก์ได้
หน่วยหนึ่งสองหน่วยหนึ่งสองหน่วยใส่ซีดีรอมได้จักหน่วยหนึ่งสองหน่วยธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นแบบปกติกันเนาะแล้ววันนี้อีกต่อมาวันนี้จะเป็นรุ่นกลางกลางขนาดกลางแบบนี้ก็คือมันจะมีใหญ่ขึ้นมามันก็จะสูงกว่านิดนึงสูงกว่าเนาะกว้างกว่ากว้างกว่าเพราะว่าพัดลมจะใหญ่กว่าพัดลมที่ใหญ่กว่ามันกว้างกว่าเด้อกว้างกว่ามันจะมีพัดลมที่ใหญ่กว่าคือเบิ่งจากข้างในเนาะมันก็จะมีพัดลมใช่ป่ะมันจะกว้างกว่าพัดลมแบบของธรรมดาเนาะตัวน้อยขนาดน้อยพัดลมก็จะกว้างกว่าเอียงจักซี่เป็นรุ่นกลางสูงกว่านิดนึงเป็นรุ่นกลางใส่ฮาร์ดดิสก์ได้4หาหน่วยจะลายขึ้นมาอีกเท่านึงเนาะก็ถือว่ามีขนาดพื้นที่ข้างในจะกว้างกว่าจะใหญ่กว่าเนาะที่สำคัญมันจะมีพัดลมที่ใหญ่ขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นแต่ว่าอีกแบบนึงวันนี้แบบใหญ่หลีเนี่ยมาตรฐานขั้นเป็นซื้อมาตรฐานเพิ่นจะเอิ้นว่าฟูลทาวเวอร์ฟูลทาวเวอร์กันเอิ้นว่าเป็นทาวเวอร์กันเลยแบบนี้เนาะที่ตอนนี้กันอยู่พอเฮาบ่กล้าตั้งขึ้นเนาะย่านมันบังหน้าเนาะพอ2หน่วยนี่บ่พอหน่วยเดียวนี่แม่นละก็คือความสูงมันก็จะสูงกว่าเจ้าใส่มันจะมีบอลให้ใส่อุปกรณ์เสริมได้หลายกว่าเจ้าเซนฮาร์ดดิสก์นิว6 7หน่วย8หน่วยมันก็ได้เกือบเป็น10พุ่นเลยเนาะใส่เข้าไปได้แล้วแต่มีเงินซื้อแม่นคําว่ามีเงินซื้อนี่ก็เอามันกระเป๋าได้นะแม่นละนี่คือว่าเป็นแบบขนาดใหญ่ๆเจ้าพักล้มก็ใหญ่อีกแม่นแล้วบ่ใหญ่ล่าแล้วมีหลายโตอีกหลายโตพอมีทุกจุดอีกนะอยู่ในนี่มันจะมีอยู่ทั้งข้างทั้งถึงทั้งหลังเจ้าทั้งหน้าแม่นนะเอียงประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น3มาตรฐานมาตรฐานอันนี้คือบอกกันก่อนขนาดน้อยใหญ่กลางเจ้าและส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นเคสแบบขนาดน้อยๆนี่ราคาจะหืบตัวนี้เนาะเป็นแบบทั่วไปราคาจะหืบแบบที่เราใส่กันปกติราคาอยู่ประมาณแถวแสนห้าสิบพันกีบขึ้นไปประมาณนั้นเนาะอยู่ระหว่างแถวนั้นขึ้นไปเท่าไหร่แสนห้าสิบพันห้าสองแสนสองแสนสองแสนห้าเองนั่นสิราคาประมาณนั้นซึ่งว่าก็เป็นเคสแบบมาตรฐานทั่วไปพัดลมมีมาให้อาจจะเป็นทั้งหลังนึงข้างข้างอีกหน่อยนึงเบิร์ดเมิร์ดเพราะนั้นคนที่ซื้อใส่เองต้องเป็นเพิ่มเงินเนาะซื้อบางเงินซื้อใส่เองไว้อีกเพราะว่าหุ้นมันเต็มแล้วเสียบไฟหุ้นมันเต็มแล้วตอนนี้ต่อปลั๊กไฟนอกอีกอย่างประมาณนั้นขั้นเป็นแบบระดับกลางๆขึ้นมานี่จะเริ่มมีความหลากหลายให้เลือกทั้งหุบหางทั้งหน้าตาหน้าตาหน้าตาแล้วจะมีแปลกๆเนาะยี่ห้ออีกยี่ห้อนะหรือว่าวัสดุในการผลิตก็จะดีขึ้นมาในอีกระดับนึงแม่นละมันอาจจะทนกว่าหรือว่ามีความสามารถพิเศษเคสกับมีความสามารถพิเศษอะไรคือเซนว่าขั้นเป็นแบบราคาคือเนาะขั้นห้อยอย่าแกะฝาออกเท่ากับต้องได้เอาต้องหันน็อตมาหันควงต้องหันบิดมาหันน็อตหันเทิงหันลุมหันไส้หันขวาหันหน้าหันหลังจึงออกได้จึงออกได้ขั้นเป็นแบบราคาแพงๆขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแบบเกรดดีๆแน่เกรดดีๆมันก็จะแบบโบต้องใส่น็อตคือจังไงมันจะเป็นล็อกเป็นไลท์อะไรโอ้ระบบล็อกเนาะคือต่อแต่โมเมนต์ล็อกต่ออย่างเงี้ยแต่โมเมนต์อัตโนมัติเลยอัตโนมัติมือเขาเนี่ยอัตโนมัติมือเนาะเส้นว่าตัวนี้ก็ต้องอันนั้นเนาะก็ต้องหันน็อตสิเนาะใครได้ออกมาอย่างประมาณนี้ฝาประตูเฮือนเขาเนาะอย่างประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเนาะมาลงไปลุงเนาะอย่างประมาณนี้ก็คือว่าสามารถก็คือว่าสามารถแกะออกไปได้มันมีลูกลิ่นที่หลากหลายขึ้นมาต้องเดี๋ยวจะเป็นเคสเป่าๆที่พวกเขาตั้งไว้โซล่าเอียงประมาณนั้นก็คือตัวใหญ่ๆที่นี่แห้งๆหลายละแต่ว่าขอว่าตัวกลางๆก่อนเจ้าแต่ตัวกลางๆนี่ส่วนใหญ่แล้วราคานี่จะอยู่แถวๆประมาณ 300,000 300,000 ขึ้นไปอยู่ระหว่าง 300,000 ฮอตหลักล้านก็มีเลยโอ้ยังระดับกลางอยู่เป็นบอลระดับกลางหลักล้านละแม่นละคันโคซิบอลถึงระดับนี้เนาะระดับกลางอยู่ประมาณกลางประมาณนั้นขึ้นไปเนาะอยู่ในเกือบๆล้านก็มีล้านก็มีเนาะคือบางตัวมันจะแบบมีระบบแบบว่าให้เขาเสื่องสายไฟเสื่องอย่างง่ายอย่างสิสวยงามสวยงามมีไฟฝาข้างใสๆอย่างเช่นพัดลมมีแสงสีเสียงผมมีเสียงแห้งๆมันเทเนาะเสียงแห้งอันน่ะหมักรุ่นนึงคืออันน่ะเป็นของคูลเลอร์มาสเตอร์นะยี่ห้อคูลเลอร์มาสเตอร์เคยเห็นตัวนี้ผมเคยใส่อยากใส่อยู่เนาะแต่ผมมีเงินซื้อเป็นรุ่นประมาณกลางๆเจ้าก็คือว่าแบบว่าไฟเพิ่นมันจะมีแสงสีเสียงเนี่ยมันจะมีสีแต่ว่าบัดกลางคืนนะเขาเปิดคอมไว้แล้วมันเหลื่อมตาใช่นะตอนนี้สวิตช์มอดไฟได้พร้อมมอดไฟเคสแล้วมีอันปุ่มบิดเล็งพัดลมได้พร้อมให้พัดลมแห้งแห้งมันคอยอย่างสิมื้อนี้อากาศดีก็เอาค่อยๆไว้ก่อนมันเย็นๆมื้อใดอากาศร้อนก็พัดลมเต็มที่ได้เนาะโอ้ราคากับแถวๆประมาณน้องน้องล้านนิดนึงน้องล้านน้องน้องล้านเนาะเคสละห้าพวกเขาบอกว่าถึงเคสแบบตัวสุดท้ายซะเนาะตัวสุดท้ายตัวใหญ่กันตัวใหญ่นี่ตีเล็กเดาละครังกับซีอยู่ประมาณล้านกว่าล้านปลายเนาะล้านปลายล้านปลายสองล้านเท่าไหร่สองล้านกว่าก็มีเนาะ
โอ้แต่ขึ้นกันยี่ห้อคือเนี่ยคือโตที่อ่ะนอนอยู่นี่เนาะเจ้านอนอยู่นี่นอนอยู่เนาะบริตั้งเลยนอนนอนอยู่เนาะคือวัสดุของเพิ่นนี่คือฝาข่ายนี่ไงคือพวกนี้จะเป็นเล็กแบบนั้นเป็นเล็กทับเป็นอีสอดเด้สอดแล้วก็มันผิวมันบางามโบเรียบโบเนียมแต่ว่าตัวนี้นี่จะเป็นอลูมิเนียมโอ้สวยงามอืมเพิ่มความระดับมาอีกสวยงามอ่าไม่ละเพิ่มราคาขึ้นไปพร้อมเพิ่มราคาเนาะแบบนี้แต่ว่าจุดพิเศษของพวกเคสราคาแพงอิหลีนี่มันก็บ่ได้เกี่ยวแต่ว่าวัสดุแพงมีอันปุ่มเพิ่มอีหยังซินะบ่แม่นแต่ความสะดวกของมันอิหลีก็คือว่าบ่เรื่องเวลาเฮาประกอบประกอบเอาเมนบอร์ดเอาเครื่องเอียงต่างๆเข้าไปนะมันสะดวกกว่ามันใหญ่แล้วมันใหญ่กว่าเป็นบอร์ดที่แบบคือแบบโล่งๆเนาะเฮาเสียดอย่างมันจัดสบายกว่าจัดสายไฟจัดแจ่งอย่างได้สะดวกสบายกว่าสะดวกหรือว่าเวลาเอาฮาร์ดดิสเอาเมนบอร์ดหรือว่าเอาพวกฮาร์ดดิสอุปกรณ์เสริมนี่นะเจ้าใส่เองสิเขาก็ไม่ต้องได้หันน็อตเลยแม่นเนาะมันจะเป็นระบบล็อกแห่งสบายเลยเนาะสบายเลยแบบบอลคอก็บอลนี่วางพอดีวันนี้วางนั่นก็ต้องแบบเอาน็อตมาหันแท้หันว่าอย่างเล่นบอลกับชีฮักกันอีกอย่างประมาณนี้คล้ายๆกับตอนนี้อย่าแก้ให้เบิ้งเนาะแต่ว่าเอาเบิ้งโตที่แก้แล้วซะเจ้าเนาะคล้ายๆกันเนาะคือมันจะเป็นเป็นแบบเดี๋ยวฮอปปินออกมาน้อยนึงนะเป็นแบบฝาล็อกอยู่ข้างๆเนาะจะเห็นว่าเขียวๆอย่างซี่เขาก็ไม่ต้องหันน็อตไม่ต้องหันน็อตเนาะสมมติอยากเอาอุปกรณ์ยังไงเขาก็แก้ออกมาอย่างซี่มันจะเป็นล็อกอย่างสิเจ้าเวลาเอาพวกหัวอ่านซีดีเนาะยัดเข้าไปปุ๊บเขาก็ล็อกขึ้นได้เลยสบายประมาณนี้ไม่ต้องไปใส่ตัวระบิดหันเงียบๆอยู่กันอยู่ในเคสใหญ่นี้ก็เซตเดียวกันลูกเล่นหรือว่าความสามารถอย่างเงี้ยจะสูงขึ้นไปอีกแน่แล้วนะอันนี้ขึ้นกับความหมักของไผ่ลาวเจ้าแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดอันนั้นคือยังห้องอยู่ได้พวกการประกอบสบายนะสิ่งสำคัญที่สุดพวกเคสราคาแพงๆมันระบายความห้องได้ดีตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบดีไซน์มาให้มันระบายอากาศสำคัญไหมเพราะว่าทั้งไหนถ้าพาห้อนพาห้อนนี่มันมีผลต่อการเห็นเบี้ยแล้วก็ความทนอีกคมข้างจริงๆหรือว่าเพไว้เนาะคันว่ามันระบายความมันได้ดีก็คือทุกอย่างก็ดีไปนําแม่นอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องเคสที่เฮาล้มกันแนะนําให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อตามจุดประสงค์ซะความต้องการดีกว่าใช่แบบทุกเขาแนะนำเงินมาเรื่อยๆแหละว่าคันมันบ่จำเป็นฮอดคันนี้ก็บ่จำเป็นมันบ่จะสิ้นเปลืองละล่าเนาะคันเขาใส่ละล่าสิเนาะเขาบ่ใส่อย่างเขาก็ใส่รุ่นนี้ก็ได้สำหรับระยะพิซิล่าของเขาก็นำเรื่องราวของเคสมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกันในอาทิตย์นี้เนาะเจ้าเวลาของเขาก็ใกล้จะหมดกันแล้วล่ะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดอีกแล้วเคยเนาะถือว่ามาฮอดระยะท้ายๆรายการกันแล้วเจ้าตอนนี้ก็ต้องเอจากกันแม่แล้วก่อนจะจากลากันไปต้องขอขอบใจครับผู้สนับสนุนรายการของพวกเรากันแม่ละนั่นก็คือทั้งบริษัทลาวไอทีพัฒนาเนาะที่ว่าเป็นเจ้าของรายการ E-Corner Weekly News แล้วก็เป็นเจ้าของวารสาร E-Corner เจ้าเนาะถ้าว่าใครสนใจอยากลงโฆษณานำทั้ง2บ่จะเป็นทั้งรายการโทรภาพและก็ทั้งวารสารก็สามารถโทรกันได้ที่030-983-9292เนาะนั่นก็คือผู้สนับสนุนหลักนะแล้วก็ยังมีทั้งบริษัท UMC ที่ว่าเพิ่นถ่ายทำเลยกับตัดต่อรายการขอขอบใจกับทั้งสถานีโทรภาพ Loud Star Channel ที่เอื้อเฟื้อในการออกอากาศของเขากันนำเจ้าแล้วก็ยังมี BK Computer ที่ว่าสนับสนุนรางวัลประจำอาทิตย์ต้องขอขอบใจกับท่าน TL Shop เนาะสนับสนุนเสื้อผ้างามๆของพวกเขา2คนกันแบบนี้มาแบบสีหวานๆมื้อนี้สดใสคือตัวสีหวานๆนี่เป็นยี่ห้อ Beverly Hills Polo Club และก็เสื้อของติเล็กเนาะเป็นยี่ห้อ Dom Martiner แม่นละ2ยี่ห้อนี้เพิ่นจำหน่ายของแท้ของแท้ของแท้แน่นอนเนาะห้างเดียวในประเทศลาวเลยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้เลยเนาะแมนถ้าใครสนใจเสื้อผ้า2ยี่ห้อนี้ก็สามารถไปเบิ่งได้ที่ห้าง TL Shop อยู่ก่ายไฟแดงทัดดำไปหน่อยนึงจะอยู่ฝากขวงมือใกล้ๆกับโรงแรม Asian Pavilion เนาะแมนละยึดติดกันเลยสามารถไปเบิ่งได้สอบถามถามว่าบอกเพิ่นเนาะมาจากรายการ E-Corner นี่เพิ่นอาจจะมีราคาพิเศษให้แมนเนาะตอนนี้กลับมาฮอตท้ายรายการอีหลีแล้วท้ายแท้ๆเนาะพวกเฮา2คนก่อนจะจากกันนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ว่าติดตามรับชมรายการของพวกเฮามาตลอดต้องขอขอบใจกันหลายๆแม่และก็อย่าลืมเนาะรายการพวกเฮาออกอากาศทุกๆวันอังคารเจ้าเวลา 20:30 หา 21:25 เวลาที่อยู่ช่องไหนลาวสตาร์ Channel เนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะกินข้าวกันมึงแล้วก็อย่าลืมถ้าว่าท่านไหนที่พลาดรับชมในมื้อวันอังคารเจ้าเนาะสามารถเบิ่งย้อนหลังได้ทั้งแผ่น DVD อยู่นําวารสาร E-Corner พวกเขาก็จะมีแถมไปแล้วก็ยังมีทั้งเว็บไซต์ ecorneronline.com/eweekly ก็จะมีรายการของเขาสามารถเบิ่งคืนย้อนหลังกันได้แบบความละเอียดสูงโอ้เป็นไฟล์แบบ Full HD กันเลยเนาะไผมีจอความละเอียดสูงนี่เบิ่งคักเลยเนาะตอนนี้พวกเขา2คนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วพบกันใหม่ในรายการ E-Corner Weekly News